งานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์โอ้โหปรากฏว่ายอดจองรถโดยเฉพาะรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EVพุ่งทะยานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณณัฐพลรังสิตพลนะคะได้เปิดไปถึงงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งจะปิดฉากไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะมีบรรดาค่ายรถต่างๆมาเข้าร่วมกว่า40ค่ายทีเดียวค่ะมีคนมาร่วมงาน 1,600,000 คนมียอดจองรถยนต์ในงานทั้งสิ้นนะคะ 42,885 คันเติบโตขึ้นถึง 34.45% ค่ะเมื่อเทียบจากช่วงปีของปี65ที่ผ่านมานะคะโดยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV อยู่ที่ 9,234 คันคิดเป็น 21.53% จากยอดจองรถยนต์ทั้งหมดในงานค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของบ้านเราได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราคึกคักมากยิ่งขึ้นส่งผลในภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะกลับมาเติบโตโดยเฉพาะตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะโตอย่างก้าวกระโดดนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหลายๆบริษัทเนี่ยเขาต้องเห็นศักยภาพของประเทศไทยแน่นอนนะคะและเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางยักษ์ใหญ่จากจีนก็เตรียมที่จะมาลงทุนเพิ่มในบ้านเราด้วยค่ะซึ่งจีนเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีมาหลายเจ้าแล้วนะครับที่มาสร้างโรงงานเปิดสายพานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับแล้วก็พอนี้พอเจ้าหนึ่งมาเนี่ยเจ้าที่อยู่ก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวตกขบวนนะอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับรายล่าสุดที่คุณนันทยาบอกไปเนี่ยมีความสนใจจะเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ EV โดยตั้งเป้าผลิตให้ได้ 100,000 คันต่อปีนะคือ1เนี่ยขายในประเทศด้วยส่งออกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเรานะครับ